ผู้ชมครับช่วงนี้ต้องยอมรับนะครับว่าในกรุงเทพมหานครและตามต่างจังหวัดนั้นฝนตกลงมาหนักพอสมควรนะฮะโดยเฉพาะที่แถวๆเมืองทองของเรานะครับทำให้หลายๆคนเป็นห่วงเรื่องสภาพสนามนะฮะว่าทางสนาม SCG พื้นสนามของเราจะได้รับการกระทบกระเทือนหรือเปล่าครับแหมต้องบอกเลยล่ะครับว่าซีซั่นนี้สนามของเราเนี่ยรับมือกับฝนได้อย่างเรียบร้อยเลยล่ะฮะและยังสวยงามเนียนกริบอยู่เหมือนเดิมเลยล่ะครับความดีความชอบนะก็คงต้องยกให้กับคนที่ดูแลสนามของเรานะฮะเพราะบางครั้งนะครับถ้าเกิดขุนพลกิเลนพยองไม่ได้ไปซ้อมแถวๆกม8หรือแถวๆโรงเรียนนานาชาติฮาโลแล้วก็จะเลือกที่สนาม SCG นี่แหละครับเป็นการฝึกซ้อมขณะที่ซ้อมไปด้วยใช้ทำการแข่งขันไปด้วยบางเวลานะครับพื้นยังเนียนสวยมากๆขนาดนี้ล่ะครับวันนี้ผมก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับคนที่ดูแลพื้นสนาม SCG Stadium ของเรานะครับชื่อพี่น้ำหวานนะฮะแกบอกว่าหวานเจี๊ยบด้วยแหละครับไปพูดคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่น้ำหวานครับผมคนที่ดูแลสนามของเราระยะยาวๆนะเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้หนักใจไหมฝนตกหนักมากๆก็ไม่เท่าไหร่ครับแล้วดูตกหนักมากแต่สนามยังเยี่ยมเลยมีเทคนิคยังไงก็มันเกี่ยวกับระบบสนามที่ทำไว้ครับ มันก็อยู่ที่การทำระบบน้ำซับเดย์น่ะเกี่ยวกับพวกทรายพวกระบบท่ออะไรทั้งหลายเลยที่ลงทุนไปก่อนหน้านี้ที่เราเห็นกันใช่ครับครับตอนนี้มันก็เห็นผลแล้วว่าตกหนักแค่ไหนมันก็ระบายออกได้ทันทีใช้เวลาเท่าไหร่วันที่เจอ TTM มีตกหนักมากครับมันใช้เวลากี่นาทีในการระบายครับก็ประมาณชั่วโมงกว่าครับแล้วไม่เหลือเลยนะฮะก็เล่นได้ครับแล้วในส่วนของหญ้าล่ะครับเราจะเห็นว่าเป็นสนามไม่กี่สนามของในเมืองไทยอ่ะที่ยังหญ้าเขียวอยู่ตลอดเวลาทั้งที่นักเตะก็วนมาซ้อมบ่อยๆอ่ะฮะอันนี้คือดูแลยังไงฮะก็ดูแลตามโปรแกรมที่พี่ควินเขาให้มาครับครับก็คือใส่ปุ๋ยใส่อะไรเอาใจใส่กับมันฮะแล้วจะเห็นอย่างเงี้ยหญ้าหลุดนะฮะเนี่ยมันจะมีหญ้าลงหญ้าหลุดบ้างในการฝึกซ้อมเงี้ยแต่ว่าเรียกสภาพมันกลับมาได้ยังไงก็พอเขาซ้อมตอนเย็นใช่ไหมครับพอลุงเช้ามาแล้วก็เก็บไอ้หญ้าที่มันหลุดออกเอาไปทิ้งแล้วก็เราก็เอาทรายมาใส่เพื่อจะให้ไอ้รากหญ้ามันเลื้อยครับแล้วก็เพื่อที่จะเร่งให้หญ้ามันเต็มไวมันเป็นข้อดีของพาสพาลัมด้วยใช่ครับเลื้อยไวครับมันเลื้อยตามหญ้ายุคก่อนๆเราจะเห็นซ่อมหน้าโกยุคนี้น้อยมากครับเพราะไม่ต้องเลยหญ้ามันเริ่มแบบมันเริ่มแน่นแล้วครับแล้วนักเตะก็จะลดอาการบาดเจ็บลงไปด้วยเนาะครับครับก็ตอนนี้ก็บอกว่าคนที่ดูแลก็บอกว่าไม่มีปัญหาสำหรับเมืองทองในซีซั่นนี้นะในเรื่องของหญ้าครับถึงแม้ว่าจะวนมาซ้อมบ้างอะไรบ้างก็ไม่มีปัญหาเลยไม่มีนะถือว่าเป็นสนามที่ยังเยี่ยมอยู่เหมือนเดิมนะสุดยอดจริงๆครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับก็เร็วๆนี้นะครับเราจะได้มีสนามซ้อมเป็นของตัวเองสักทีนะฮะเป็นสนามที่ขึ้นเป็นคอมเพล็กซ์แบบยิ่งใหญ่อลังการเลยล่ะครับให้ดูภาพเรียกน้ำย่อยเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วกันนะครับนี่คือบางส่วนนะฮะอีกประมาณสัก2เดือนก็จะใช้สนามแห่งนี้เป็นสนามฝึกซ้อมที่อย่างเต็มรูปแบบนะครับที่นี่นะฮะจะมีสนามฝึกซ้อมที่ได้ไซส์มาตรฐานประมาณ2สนามครับแล้วก็อีกเล็กๆน้อยๆอีกประมาณ 3-4-5 สนามได้เลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าเป็นศูนย์รวมสปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่ยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนครับในอนาคตตรงจุดนี้นะฮะแต่ในส่วนของเรื่องพื้นสนาม SCG Stadium แล้วนั้นนะครับแฟนคลับของเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับซีซั่นนี้เราจะไม่เจอสภาพของการที่มีน้ำคงน้ำขังตามสนามเหมือนหลายๆปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนครับ